สวัสดีครับผมเตนไอโมดครับวันนี้มีข่าวสารประมาณ 2-3 เรื่องนะเรื่องแรกก็เป็นการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับหน้าจอ iPhone 15นะครับในที่2ก็คือเป็นความพยายามในการผลิตหน้าจอ OLED แบบไร้ขอบของ Apple แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของข่าวกล้องของ iPhone 15นะครับเนื้อข่าวจะเป็นอย่างไรไปชมสรุปข้อมูลกันเลยครับข่าวแรกนะครับเป็นการสืบสาวราวเรื่องจากเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่มีข่าวบอกว่าหน้าตอนนี้ LG Display นะมีปัญหาเรื่องการผลิตหน้าจอขอบบางของ iPhone 15แล้วก็บอกว่าการที่มีปัญหาเนี่ยก็จะส่งผลให้ตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max สินค้าอาจจะมีน้อยในการจำหน่ายช่วงแรกนะครับแล้วก็อาจจะถูกเลื่อนวันเปิดขายออกไปแต่ล่าสุดเนี่ย DSCC เนี่ยได้รายงานบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย LG Display เนี่ยแก้ปัญหาเรื่องนี้ไปแล้วนะครับโดยข่าวที่เราเห็นกันก่อนหน้านี้อาจจะเป็นรายงานเก่าแต่ณตอนนี้เขายืนยันว่า LG Display แก้ปัญหาเรื่องการผลิตหน้าจอขอบบางของ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ไปแล้วนะครับถ้าข่าวนี้เป็นจริงเนี่ยก็อาจจะเป็นข่าวดีนะทำให้สินค้าเนี่ยอาจจะมีเพียงพอนะครับต่อการจำหน่ายในช่วงแรกของการเปิดขายแล้วก็อาจจะไม่ถูกเรื่องการเปิดขายตามข่าวเลยก่อนหน้านี้นะครับรายงานถัดมานะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของหน้าจอเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เป็นหน้าจอของ iPhone 15นะครับมันมีรายงานว่าApple เนี่ยได้พูดคุยกับผู้ผลิตหน้าจอเนาะก็ยังมีอยู่2เจ้าตอนนี้ก็คือ Samsung Display แล้วก็ LG Display เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการพัฒนาหน้าจอ OLED แบบไร้ขอบณปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นหลายๆข่าวลือนะบอกว่า iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max รุ่นใหม่ปีนี้มีข่าวลือว่าจะใช้หน้าจอขอบบางนะครับรายงานเผยว่าอาจจะเป็นสมาร์ทโฟนที่มีขอบจอบางที่สุดในโลกซึ่งอาจจะมีขอบจอบางเพียง 1.55 มมเท่านั้นประโยชน์ของการลดขอบหน้าจอลงคืออะไรก็คือตัวเครื่องเนี่ยจะมีพื้นที่แสดงผลมากขึ้นเนาะอาจจะเพิ่มขนาดหน้าจอขึ้นไปได้นิดหน่อยแต่ก็มีผู้ใช้นะครับบางคนกังวลว่าด้วยความที่ขอบจอมันบางอ่ะการใส่เคสใส่อะไรเนี่ยมันจะไปบังพื้นที่หรือเปล่าโดยเฉพาะพวกเคสกันกระแทกที่มันจะมีตัวหุ้มอยู่ที่ขอบเครื่องนะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีว่า Apple จะนำเสนอเรื่องนี้ยังไงนะครับการใช้หน้าจอขอบบางเนี่ยเป็นหนึ่งในความพยายามของ Apple เนี่ยที่จะลดขนาดขอบจอลงเพื่อให้ไปสู่หน้าจอแบบไร้ขอบขอบจอของ iPhone คืออะไรก็คือไอ้แถบดำๆที่มันอยู่ข้างๆจอนั่นนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูภาพนี้จะเป็นภาพที่เปรียบเทียบนะครับจากข่าวลือเลยอย่าง iPhone 14 Pro เนี่ยขอบจอก็จะหนาหน่อยพอเป็นภาพแนวคิดของ iPhone 15 Pro เนี่ยก็จะบางแบบนี้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นแบบไร้ขอบเลยรายงานเผยว่า Apple เนี่ยพูดคุยกับผู้ผลิตนะครับต้องการให้ผู้ผลิตเนี่ยผลิตหน้าจอ OLED ที่มีสเปคหลักๆอยู่2ส่วนอย่างแรกก็คือมีชั้นฟิล์มบางอะวางอยู่ข้างบนเพื่อให้หน้าจอมีความบางขึ้นนะฮะแล้วก็อย่างที่2ก็คือรองรับนะครับการซ่อนกล้องหรือว่าซ่อนชิ้นส่วนบางอย่างไว้ใต้จอถ้ามาดูรถแมปของโรสยางนะครับที่เคยเปิดเผยก่อนหน้านี้โรสยางเนี่ยเผยรถแมปว่าในปี2024เนี่ย iPhone 16 Pro เนี่ยจะมาพร้อม Face ID ใต้จอนะฮะแล้วก็จะมีรูบนจอส่วนปี2025เนี่ยทั้งตัว iPhone 17รุ่นธรรมดาแล้วก็ iPhone 17 Pro เนี่ยก็จะมาพร้อมFace ID ใต้จอแล้วก็มีรูบนจอเช่นกันก็สอดคล้องกับข่าวลือนะครับที่ Apple พยายามจะใช้หน้าจอแบบไร้ขอบนะฮะแล้วก็ซ่อน Face ID ไว้ใต้จอดังนั้นเนี่ยในปี2025เนี่ยเราอาจจะเห็น iPhone 17 Pro เนี่ยเป็นรุ่นแรกนะครับที่มาพร้อม Face ID ใต้จอแล้วก็เป็นหน้าจอแบบไร้ขอบอีกหนึ่งความเป็นไปได้นะครับที่ Apple พยายามวิจัยแล้วก็พัฒนาเรื่องของหน้าจอ OLED แบบไร้ขอบเนี่ยเพราะว่า Apple พยายามไม่ใช้ดีไซน์เหมือนกับสมาร์ทโฟนแบรนด์อื่นก่อนหน้านี้เราจะเห็นหน้าจอ OLED หลายแบบเนาะทั้งเป็นแบบเรียบเหมือนที่ Apple ใช้อยู่แล้วก็เป็นแบบโค้งลงด้านข้างนะครับเหมือนของ Huawei แล้วก็ Samsung ที่เคยใช้มารายงานเผยว่า Apple เนี่ยพยายามให้ทาง Samsung แล้วก็ทาง LG Display เนี่ยออกแบบหน้าจอ OLED แบบไร้ขอบแบบเรียบนะครับแบบที่ Apple ใช้ในดีไซน์แบบเนี้ยก็คือเป็นแบบเรียบแบบนี้ไม่ได้โค้งลงหน้าจอเพราะว่าจะกังวลเรื่องของแสงแล้วก็การแสดงผลแล้วก็เรื่องประสบการณ์ใช้งานดังนั้นก็คือเราอาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าจอแบบไร้ขอบนะฮะแบบเป็นแบบเรียบแบบนี้สื่อเลยคาดว่า Apple เนี่ยอาจจะเป็นเจ้าแรกนะครับที่นำเทคโนโลยีหน้าจอ OLED แบบไร้ขอบแบบเรียบเนี่ยมาใช้ใน iPhone ก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับรายงานนะครับพูดถึงการมาของหน้าจอไมโคร LED ด้วยประกอบกับตอนนี้เลยที่ Apple พยายามที่จะวิจัยแล้วก็พัฒนาหน้าจอ OLED แบบไร้ขอบหลายๆรายงานนะครับก่อนหน้านี้เราเห็นว่า Apple พยายามที่จะนำหน้าจอไมโคร LED เนี่ยมาใส่ในอุปกรณ์อย่างเช่นมีข่าวลือบอกว่า Apple เนี่ยจะเอาหน้าจอไมโคร LED มาใส่ใน Apple Watch Ultra ก่อนซึ่งอาจจะเป็น Apple Watch Ultra ปี2025พอเอามาใส่ใน Apple Watch Ultra เสร็จปั๊บเนี่ยก็อาจจะเอาไปพอร์ตใส่ iPhone ทีหลังดังนั้นเนี่ยก็มี2ข่าวลือเลยที่เกิดขึ้นในปี2025ก็คืออย่างแรกหน้าจอ OLED แบบไร้ขอบอาจจะมาพร้อมกับ iPhone 17 Pro หรือไม่อาจจะเป็นหน้าจอ Micro LED อาจจะเป็นแบบไร้ขอบก็ได้นะครับที่จะมาใน iPhone 17 Pro ก็ต้องไปรอลุ้นกันว่าหน้าตอนนี้เราจะได้เห็นหน้าจออะไรกันแน่ครับ
ำหรับข่าวสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องกล้องของ iPhone 15เราไม่ค่อยได้อัปเดตเรื่องกล้องของ iPhone 15สักเท่าไหร่รอบนี้นะครับ RG Cloud เนี่ยรายงานข้อมูลว่า iPhone 15เนี่ยจะเป็นสมาร์ทโฟนระดับโลกรุ่นแรกๆเลยนะครับที่จะมาพร้อมกล้องหลังแบบไฮบริดเลนส์นะฮะไฮบริดเลนส์ตัวเนี้ยเคยใช้ใน Xiaomi มาละซึ่ง Xiaomi เนี่ยจะขายเฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้า iPhone 15มาพร้อมไฮบริดเลนส์เมื่อไหร่ก็จะเป็นสมาร์ทโฟนระดับโลกรุ่นแรกเลยที่เอามาใช้รายงานเผยว่าไฮบริดเลนส์ตัวเนี้ยจะเป็นกล้องหลังนะครับที่ผสมผสานระหว่างกระจกแล้วก็พลาสติกร่วมกันข่าวลือเผยว่ากล้องวายของ iPhone 15เนี่ยทั้งซีรีส์เลยนะทั้งตัว15 15 Plus 15 Pro แล้วก็15 Pro Max จะมาพร้อมไฮบริดเลนส์ก็จะมีกระจก1ชิ้นส่วนนะครับแล้วก็อีก6ชิ้นส่วนเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะซึ่ง iPhone 14ที่เราใช้อยู่ณตอนนี้จะเป็นชิ้นเลนส์พลาสติกแบบ7ชั้นเลยนะครับข้อดีของมันคืออะไรก็คือมันจะทำให้ตัวกล้องวายของ iPhone 15ทั้งซีรีส์เนี่ยมีรูรับแสงที่กว้างขึ้นจากเดิมนะครับของ iPhone 14 Pro เนี่ยมีค่า F อยู่ที่ 1.78 โดยรายงานเผยว่าตัวใหม่เนี่ยจะมีค่า F อยู่ที่ 1.7 แต่จุดที่น่าสนใจก็คือ iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus เนี่ยกล้องวายนะครับมีค่า F อยู่ที่ 1.5 โดยข่าวลือบอกว่าตัว iPhone 15แล้วก็15 Plus ถ้ามาพร้อมไฮบริดเลนส์ตัวเนี้ยก็จะมาพร้อมค่า F ที่ 1.7ดังนั้นเนี่ยรูรับแสงของ iPhone 14 14 Plus เนี่ยก็จะกว้างกว่า iPhone 15 15 Plus ก็ต้องดูอีกทีว่ามันจะลดความสามารถในการถ่ายรูปของ iPhone 15 15 Plus น้อยกว่า iPhone 14 14 Plus หรือเปล่าแต่หนึ่งสิ่งนะครับที่มีการพูดถึงมาก่อนหน้านี้เขาบอกว่า iPhone 15 15 Plus รุ่นธรรมดาเนี่ยจะมาพร้อมกล้องหลัง48ล้านพิกเซลเหมือนกับ iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max แล้วอาจจะมาพร้อมเซ็นเซอร์ของ Sony IMX ด้วยก็เท่ากับว่าตัว iPhone 15 15 Plus เนี่ยก็จะพอร์ตกล้องวายนะครับที่มาจากตัว Pro ของ iPhone 14 Pro 14 Pro Max เนี่ยมาใช้แล้วการที่ปรับรูปแบบของรูรับแสงให้มันแคบลงอย่างเงี้ยแล้วก็แต่มาพร้อมกับกล้องหลังที่มีความละเอียดมากขึ้นส่วนตัวผมเชื่อว่าก็จะปรับปรุงการถ่ายภาพของกล้องหลังให้ดีกว่าเดิมแต่รายงานเนี่ยไม่ได้บอกนะครับว่ากล้องหลังของ iPhone 15 iPhone 15 Plus เนี่ยจะมาพร้อมการรองรับการถ่าย Pro RAW Pro RES เหมือน iPhone 14 Pro 14 Pro Max หรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าได้เพราะว่าฟีเจอร์ตัวเนี้ยน่าจะถูกจำกัดไว้ให้กับรุ่น Pro ซะมากกว่านะครับข้อดีของรูรับแสงที่มันกว้างขึ้นนะครับมันก็ช่วยให้ถ่ายภาพด้วยมิติบ้างขึ้นนะครับการเบลอฉากหลังก็ทำได้เนียนมากขึ้นรวมถึงการเก็บแสงในที่แสงน้อยก็จะดีขึ้นก็ต้องรอดูอีกทีว่า iPhone 15รุ่นใหม่ปีนี้เขาจะอัปเกรดเรื่องกล้องยังไงบ้างนะฮะการเปลี่ยนแปลงกล้องหลังนะครับไปใช้ไฮบริดเลนส์นะฮะโดยเฉพาะกล้องวายใน iPhone 15รุ่นใหม่ปีนี้จากข่าวลือนะครับที่ Apple พยายามจะเอากล้องไฮบริดเลนส์นะมาใช้ใน iPhone 15ซีรีส์รุ่นใหม่ปีนี้รายงานเผยว่าเป็นความพยายามนะครับที่จะเอาไฮบริดเนี่ยไปใช้ในกล้องหลังของ iPhone หมดเลยเขาลือเผยว่า iPhone 16 Pro Max รุ่นใหม่ปีหน้าเนี่ยที่มีกล้องหลัง3ตัวก็คือกล้องวายกล้องเทเลโฟโต้แล้วก็กล้องอัลตร้าวายทั้งหมดเนี่ยในปีหน้านะครับก็จะอัปเกรดเป็นไฮบริดทั้งหมดโดยที่กล้องวายเนี่ยก็จะเป็นชิ้นส่วน8ชิ้นนะฮะส่วนกล้องเทเลโฟโต้และอัลตร้าวายเนี่ยก็จะเป็น 5-6 ชิ้นอันนี้ก็ไม่มีข้อมูลว่าสรุปแล้วจะเป็นยังไงแต่เท่าที่เราเห็นเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงเรื่องกล้องเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นในปีนี้แล้วก็ไปจัดเต็มอีกทีรุ่นโปรปีหน้าก็ต้องรอดูอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เป็นรายงานข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ iPhone 15แล้วก็เรื่องของหน้าจอในอนาคตรวมถึงกล้องหลังของ iPhone 15ด้วยเขียนกันอย่างไรนะครับว่า iPhone 15เรื่องกล้องหลังดีไหมการที่ iPhone 15 15 Plus เนี่ยรูรับแสงแคบลงแต่แลกมากับกล้องหลังที่มีความละเอียดมากขึ้นตัวเนี้ยแฮปปี้หรือเปล่าก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยผมเต็นไอมดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ